ปีดซ่าสนับสนุนโดยยนต์ธุรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสนับสนุนโดยรถยนต์ MG ใหม่มิชลิน Pilot Spot 4 Ford Year and Sale ช่วง2 Wheel Action สนับสนุนโดยนิตยสาร2 Wheel ActionTuratech technology made for adventure. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในเวลามาต่อที่ช่วง2 Wheel Action ครับกับผมในปาล์ม2 Wheel ต่อเนื่องกันเลยครับกับเรื่องราวอุปกรณ์เสริมที่สำหรับหล่อลื่นโซ่รถจักรยานยนต์กับเจ้าสกอตต์ออยเลอร์ที่อยู่ในมือผมนะครับจากที่เคยแนะนำไปครับอาจจะเป็นในรุ่นของตัวที่เป็น e-system ก็คือมีการสั่งการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่วันนี้ครับในที่อยู่ที่มือผมอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นในระบบ v-system ก็คือการใช้สุญญากาศหรือใช้แรงดูดแวกกัมนะครับเราจะมาติดตั้งนะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าลงไปที่อุปกรณ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างครับติดตั้งรถยังไงยากน้อยยังไงครับสำหรับวันนี้ครับเจ้าพระเอกของเราจะเป็นเจ้า BMW F800 GS เป็นรถในสไตล์ Adventure แต่ในส่วนนี้ครับอยากจะบอกท่านผู้ชมไว้ว่ารถไม่จะเป็นในสไตล์ Adventure ก็ได้ที่จะติดตั้งเจ้า Scott Oiler ตัวนี้รถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบโซ่ครับต้องการการดูแลต้องการการหล่อลื่นสามารถใช้เจ้า Scott Oiler ได้ทุกรุ่นครับที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่แต่วันนี้ครับเราได้มาแล้วเดี๋ยวลองดูครับอุปกรณ์ภายในมีอะไรบ้างติดตั้งยังไงครับตามผมมาครับในเรื่องของอุปกรณ์ตัวแรกเลยที่เป็นพระเอกก็จะเป็นเรื่องของตัวกระบอกที่กักเก็บน้ำมันนะครับมีระบบของ V-System แปะไว้ให้ในส่วนของตัวในจุดอื่นๆก็คือนี่ตัวจุดที่เป็นสำหรับเติมนะครับน้ำมันลงไปในกระบอกแล้วก็จะมีเรื่องของสายหายใจหลังจากเติมเสร็จก็ปิดลงไปในส่วนตัวนี้ครับด้านหัวก็จะต่อไปที่ตัวเครื่องยนต์หรือตัวตู้แวกกัมนะครับด้านท้ายก็เป็นเรื่องของตัวสายที่น้ำมันออกไปหล่อลื่นตัวโซ่เท่านั้นเองครับในส่วนของการปรับก็อยู่ที่หัวนี่ครับจะมากจะน้อยก็ปรับปริมาณการไหลได้ง่ายได้ครับติดตั้งมาให้สวยงามเขาจะมีมาให้เรื่องของตัวสายนะครับก็จะเป็นสายยางนิ่มๆสำหรับลงไปที่ตัวโซ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายสีดำแข็งๆตัวนี้ครับสำหรับตัวที่เป็นสุญญากาศนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนของตัวอุปกรณ์อื่นๆก็จะเป็นในส่วนของตัวแผ่นเหล็กที่สำหรับยึดนะครับตัวที่เป็นปล่อยน้ำมันลงไปที่โซ่นะครับก็มีให้เลือกอีกเช่นกันครับขนาดเล็กขนาดใหญ่ซึ่งในตัวที่ให้มาคือเป็นตัวที่สามารถติดตั้งได้หลากหลายรุ่นมีมาพร้อมมีหลากหลายตัวชุดให้เลือกใช้ซึ่งจะเป็นแบบท่อ3ทางหรือเราจะเจาะเข้าที่คอ ID เลยก็ได้มีแคมรัดมาให้พร้อมนะครับแล้วก็ยังมีตัวสายปล่อยน้ำมันเป็นตัวสำรองมาให้อีก2อันนอกจากนั้นครับก็ยังมีในส่วนของชุดเคเบิลไทนะครับที่ให้มาอย่างเพียงพอสำหรับการติดตั้งรถ1คันอย่าลืมครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำความสะอาดในการติดตั้งครับเพราะว่ากาว2หน้าอาจจะประสิทธิภาพด้อยลงถ้าพื้นผิวของท่านมีมันหรือเป็นวัสดุที่เคลือบอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องของตัวชุดน้ำมันนะครับที่สำหรับเติมปริมาตรถึง250มิลลิลิตรนะครับสำหรับเติมใน1กระปุกก็อยู่ประมาณ50มิลลิลิตรเท่านั้นเองครับมีสายเติมมาให้พร้อมครับเอาละครับน่าจะพอคร่าวๆนะครับกับอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดเดี๋ยวเราจะลองดูในจุดติดตั้งกับเจ้า VM F800 GS คันนี้ครับในเรื่องของการติดตั้งกับเจ้า VM S800 นะครับในเรื่องที่จะต้องเตรียมไว้นิดนึงคือเรื่องของเครื่องมือที่จะต้องมีพิเศษขึ้นมาของเจ้า BMW ก็เรื่องของประแจ L ที่เป็นหัวทอร์กหรือที่เขาเรียกง่ายๆคือหัวดาวที่ต้องมีการถอดในจุดอื่นๆที่เป็นเปลือกแล้วก็ไฟริ่งของเขาสำหรับจุดติดตั้งสายแวกกัมนะครับของเจ้า Scott Oiler ตัวนี้ที่จะต้องเปิดการทำงานก็เป็นในจุดของที่เป็นแถวคอท่อ ID นะครับระหว่างลิ้นปีกผีเสื้อกับตัวชุดเสื้อสูทก็อาจจะต้องใช้ทักษะทางช่างบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ยากครับลองดูในจุดที่เราดึงออกมาแล้วจะเป็นที่เป็นสุญญากาศแรงดูดมีอยู่นะครับก็สามารถต่อในส่วนนั้นได้โดยการเขาในชุดครับก็จะมีตัวพวก3ทางมาให้ก็จะเป็นไบพาสแล้วแค่ตัดตรงกลางครับคล้องเอาไว้แล้วก็ต่อสายนี้ออกมานะครับสายเขามีให้เป็นสายแข็งสุญญากาศต่อเข้าไปแล้วก็เข้ามาที่ตัวนี้ครับ
ปุ๊บเข้าไปแล้วก็ติดตั้งในโซนที่สูงกว่าสเตอร์แน่นอนครับก็จะสามารถเปิดการทำงานของเจ้าสกอตไอเลอร์ในรุ่นของ V System ได้ครับสำหรับท่อยางครับท่านผู้ชมที่เราจะมาตัดต่อเพื่อใส่3ทางทางในกล่องกิ๊บเซตเขาก็จะมีมาให้2ขนาดครับสำหรับที่เราเลือกจะใช้ได้ให้เหมาะสมกับตัวความใหญ่ของท่อนี่ครับพอดีแต่ถ้าเป็นตัวนี้อาจจะหลวมมันเล็กไปนะครับสำหรับกับรุ่นอื่นแล้วก็ง่ายๆเลยครับตัดระหว่างกลางเลยครับนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตรงกลางเพื่อให้เป็นแรงดูดสุญญากาศเข้ามานี่ครับซ้ายขวาประมาณนี้ครับในส่วนของตัวที่จอกไปตรงนี้ใส่ตัวชุดข้อต่ออีกทีนึงครับเพื่อให้ขนาดตัวท่อนี้เล็กลงพอดีกับตัวชุดสายแวกกามครับก็ยาวไปอีกฝั่งนึงเข้าที่ตัวชุดสกอตไอเลอร์เท่านั้นเองครับเราก็มาในถึงจุดติดตั้งของตัวกระปุกน้ำมันเจ้าสกอตไอเลอร์ครับในจุดที่วางน่าจะประมาณนี้ครับน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดใกล้กับสายที่มาจากคอท่อยดีครับต่อเข้าประมาณนี้นะครับด้านท้ายก็แค่ไหลออกมาเกาะตามสวิงอาร์มครับแล้วก็ลงไปที่โซ่แต่เราก็หาจุดตั้งที่เหมาะสมที่สุดครับประมาณนี้ครับก็รัดด้วยเคเบิลถ่ายที่แถมมาให้ในชุดหลังจากที่เราติดตั้งตัวชุดนะครับสายท่อเวกัมแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวชุดกระบอกน้ำมันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องลองทดสอบก่อนคือต้องลองติดเครื่องยนต์ดูครับว่าเครื่องยนต์สามารถเดินเบาได้เหมือนเดิมไหมมีอาการผิดปกติไหมเท่านั้นเองครับลองดูเดินเบาปกติครับแสดงว่าใช้งานได้ผ่านไป1สเต็ปครับสายต่อมาก็คือสายที่จะปล่อยน้ำมันจากตัวกระปุกนะครับไปที่เซอร์หลังก็คือเนี่ยครับตัวท่อสามารถต่อที่ท้ายกระปุกได้เลยแล้วก็ในส่วนนี้ครับก็จะเหมือนเข็มนะครับสีดำๆที่ลงไปติดตั้งแถวสเตอร์หลังเราไปหาในจุดติดตั้งที่เป็นตรงของสเตอร์หลังกันก่อนดีกว่าครับในจุดที่เราจะปล่อยน้ำมันลงนะครับกับตัวปลายเข็มตัวนี้ก็จะทิ่มไปใกล้ๆในชุดของสเตอร์หลังเท่านั้นเองครับโดยในชุดที่ผมบอกแล้วเขาจะมีตัวขาจับมาให้นะครับก็ยึดประมาณนี้แล้วก็ใช้แคมรัดนะครับส่งเข้าไปนี่ให้อยู่เป็นชุดประมาณนี้นะครับในจุดของการติดตั้งน่าจะเป็นจุดเดียวนะครับด้านบนที่จะสามารถยึดเขาได้ขั้นตอนต่อไปครับก็เรื่องของการเก็บสายครับเจ้าตัวที่เขาให้มาก็ตัดแบ่งออกมาได้เลยครับก็สำหรับเก็บสายไปแต่อย่างที่ผมบอกครับเรื่องของกาว2หน้าอาจจะมีปัญหาเรื่องของความมันจากน้ำมันเดิมเขาก็มีในส่วนของตัวชุดทำความสะอาดมาให้เราก็เช็ดนะครับพื้นผิวก่อนแล้วก็แปะเจ้าตัวนี้ไปก็จะได้อยู่ทนนานครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับที่ให้ติดตั้งมาก็คือ เป็นตัวหายใจหลังจากที่เติมน้ำมันเสร็จนะครับมันก็จะต้องปิดตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็หาตำแหน่งติดตั้งที่สูงกว่าเพื่อให้เขามีการระบายอากาศเข้าไปใช้ชุดเคเบิลทายที่แถมมาให้ครับรัดไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ต้องเผื่อระยะนิดนึงสำหรับการเปิดออกมานะครับเพื่อที่เราจะได้เติมน้ำมันลงไปได้ตอนกันเรื่องของการเติมน้ำมันแล้วครับจะสุดท้ายแล้วในขวดที่เขาให้มาครับก็จะมีฝามีสายมาให้พร้อมครับอย่างที่บอกครับก็แค่ถอดตัวนี้ออกแย่ลงไปนะครับที่ช่องเติมแล้วก็น้ำมันนี่ก็ต้องเป็นน้ำมันพิเศษนะครับของทางเจ้าสกอตไอเลอร์โดยเฉพาะครับอย่างที่บอกครับ1กระปุกอยู่ที่ประมาณ50มิลลิลิตรโอเคสองประมาณนี้ครับอย่าให้เกินตัวที่ทางสายหายใจละกันอาจจะล้นออกมาได้สามารถปิดเข้าไปที่เดิมครับชุ
อย่างตอนนี้ครับเจ้าสกอตไอเลอร์ในรุ่นของ V System ก็พร้อมใช้งานครับหล่อลื่นโซ่ได้ทันทีมาถึงเรื่องของการปรับตั้งในส่วนของตัวนี้ครับที่ผมบอกว่ามันสามารถเร่งนะครับว่าให้ไหลเร็วไหลน้อยได้ในส่วนนี้ครับมันเป็นเรื่องของเมนวลที่จะต้องมีการปรับตั้งในตำแหน่งตรงนี้นะครับจะกี่วินาทีถึงจะหยดอาจจะต้องมีการจับเวลาเพื่อเป็นค่าที่เหมาะสมครับ60วินาทีต่อ1หยดนะครับที่เขาแนะนำมาถ้าเราได้ตำแหน่งที่มั่นคงแล้วเราอาจจะใช้สีหรืออะไรแต้มเอาไว้ครับเพื่อให้รู้ว่าระดับนี้เป็นระดับที่เหมาะสมของการหยดของเจ้าสกอตไอเลอร์ครับเราจะมาดูอัตราการไหลของเจ้าสกอตไอเลอร์ครับติดเครื่องมาแล้วครับดูซิว่าการทำงานเป็นยังไงบ้างเราจะต้องไหลออกมาจากท่อตัวนี้ก่อนเลยครับตอนนี้เราลองเร่งนะครับให้เยอะที่สุดไปก่อนหลังจากที่เราติดตั้งเจ้าสกอตไอเลอร์เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้นักทดสอบฝีมือดีระดับประเทศครับคุณซัวแบร์ครับสากลอยู่เย็นครับมาทดสอบการทำงานของเจ้าสกอตไอเลอร์ตอนนี้ผมจะขอมอบหน้าที่นะครับทดสอบให้กับคุณซัวแบร์ครับเชิญครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมหลังจากที่ครูแบร์ครับไปทดสอบมารวมค่อนวันครับกับการทดสอบเจ้าสกอตไอเลอร์ที่มีการหล่อลื่นตัวชุดขับเคลื่อนโซ่อยู่ครับไม่มีครับก็ถือว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมีการหล่อลื่นอย่างดียังช้ำๆอยู่เลยครับไม่มีอาการแห้งทำให้การสึกหล่อเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับสำหรับท่านผู้ชมครับที่สนใจนะครับอยากได้อุปกรณ์ติดตั้งนี้สามารถติดต่อที่บริษัทโทเทคไทยแลนด์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของผมแล้วครับต้องผมกับคุณซูมแบร์ครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ